สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Anatomy ในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะพาไปดูเทคโนโลยีใหม่ของ Toyota ที่มีชื่อว่า T-Mate บอกเลยครับว่าเจ๋งมากไปชมพร้อมๆกันเลยครับเทคโนโลยีช่วยขับอัตโนมัติกำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด Toyota ได้ติดตั้งระบบ T-Mate ในรถ Lexus LS 500และ Toyota Mirai ในรุ่นปี2565เรียบร้อยแล้วครับT-Mate เป็นเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงนะครับที่อิงตามแนวคิด Mobility T-Mate Concept ของ Toyota โดยมีฟังก์ชัน2อย่างนะครับได้แก่ Advanced Drive แล้วก็ Advanced Park ครับซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายนะครับ Advanced Park เนี่ยมีระบบควบคุมการบังคับทิศทางการเร่งการเบรกและเปลี่ยนเกียร์เพื่อนำรถเข้าจอดทั้งจอดแบบขนานแล้วก็แบบเข้าซองนะครับส่วน Advanced Drive เนี่ยจะเปิดใช้งานการบังคับเลี้ยวอัตโนมัติการเร่งความเร็วและการเบรกภายใต้การควบคุมของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังสามารถรักษาระยะห่างระหว่างรถคันอื่นช่วยในการเปลี่ยนเลนแล้วก็การแซงได้ครับ Advanced Drive เนี่ยทำงานร่วมกับระบบนำทางและ Localization ที่ทันสมัยของรถสามารถวางแผนการดำเนินการล่วงหน้าได้ประมาณ6ไมล์เพื่อช่วยให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่เป็นเวลานานครับความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับแรกนะครับของโครงการพัฒนาการขับขี่อัตโนมัติและ Advanced Drive ก็เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นนี้ครับจึงมีระบบป้องกันการสูญเสียความควบคุมเป็นเวลาสูงสุด4วินาทีในกรณีที่ระบบนำทางทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อจำกัดเรามาดูคุณสมบัติทางเทคนิคของ T-Mate กันนะครับคุณสมบัติของ T-Mate ประกอบด้วย 1. การรับรู้ระบบมีเซ็นเซอร์ครอบคลุมนอกตัวรถ360องศารวมถึงกล้องตรวจสอบคนขับไลดาร์ซึ่งหันหน้าไปด้านหน้าเท่านั้นเรดาร์ระยะไกลที่หันหน้าไปด้านหน้าเรดาร์ระยะสั้นจากด้านหน้าและด้านหลังกล้องจอดรถโดยรอบกล้องดูดาวด้านหน้าและกล้องระบุตำแหน่งครับคุณสมบัติที่2นะครับความอัจฉริยะระบบมีฟังก์ชันการเรียนรู้เชิงลึกในตัวที่ช่วยให้สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์การขับขี่ต่างๆได้สูงด้วยการประมวลผลแบบออนบอร์ดที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลัก4ชุดที่จัดการกับการรับรู้การพิจารณาและการใช้งานครับคุณสมบัติที่3นะครับการโต้ตอบระบบอินเทอร์เฟซจะช่วยให้รถสามารถสื่อสารกับผู้ขับขี่แบบ2ทางได้ง่ายครับคุณสมบัติที่4นะครับคือความน่าเชื่อถือหรือว่าความเชื่อถือได้นะครับ T-Mate Advanced Driveได้รับการออกแบบด้วยระบบสำรองข้อมูลหลายระบบครับรวมถึงมีความสามารถในการตรวจจับการประมวลผลและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับคุณสมบัติสุดท้ายครับคือเขาสามารถอัปเกรดได้ครับมีฟังก์ชันอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ Over the Air สามารถอัปเกรดระบบจากระยะไกลได้เมื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคตด้วยคุณสมบัติเหล่านี้นะครับจึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าT-Mate เป็นเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมทางชั้นดีของผู้ใช้รถ Toyota ทั้ง2รุ่นสมชื่อมันจริงๆครับแล้วกลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่นะครับในรายการ Anatomy ทางช่อง Facebook แล้วก็ YouTube Auto Info แบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ